สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะยาเห็นกระถางนึงค่ะทุกคนมันอยู่ใต้ต้นไม้นะคะโอ้โหดูค่ะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นเชื้อรานะคะโอ้รวยล้นฟ้านะคะตัวนี้มันเป็นเรียกว่ารวยล้นฟ้านะทุกคนโอ้โหจากที่สวยๆนะคะยาเคยทำคลิปไปแล้ว1รอบตอนนั้นน่ะยาจะเอาไว้ตรงที่แบบมีแดดอากาศปกติเลยแต่ว่ามานะคะยาเอามาไว้ใกล้ๆกับต้นอื่นๆแล้วมันปกคลุมแล้วไม่เจอแดดเลยทุกคนปรากฏว่านี่เลยค่ะผลที่ได้เชื้อราเต็มเลยค่ะเดี๋ยวยาจะให้ดูใกล้ๆนะคะโหเนี่ยคือกินหมดแล้วค่ะดูค่ะเนี่ยคือกินหมดแล้วนะคะทุกคนนี่คือเชื้อรานะคะของโหทุกคนดูค่ะคือสภาพมันไม่ได้แล้วอะค่ะไม่โอ้ยดูคือยังไม่มีเวลามาดูเลยดังนั้นเดี๋ยวยาจะต้องจัดการแล้วนะคะทุกคนก็คือเอาหัวที่ยังพอที่จะเอาไปปลูกใหม่ได้นะคะก็คือจะรื้อออกเลยส่วนอันนี้ก็คือดินอันเนี้ยก็คือต้องทิ้งเลยนะคะทุกคนหากใครเจอปัญหานี้ก็คือ1ต้องพึงระวังไว้เลยนะคะก็คือเขาไม่ได้เจออากาศที่ถ่ายเทนะคะแล้วก็อยู่ที่ร่มชื้นจนเกินไปทำให้เขาเนี่ยไม่ได้ชอบบรรยากาศคือหมายความว่าเขาไม่ชอบนะคะพืชที่ชอบแดดก็คือชอบแดดนะคะหรือแดดรำไรนะคะแต่เขาไม่ชอบร่มนี่คือสิ่งที่พืชบางอย่างเขาก็เป็นการแสดงออกแบบนี้ค่ะให้เราเห็นนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่เจออาการแบบนี้ก็คือบอกเลยค่ะทุกคนค่อนข้างจะฟื้นยากมากก็คือต้องรื้อเอาตัวไหนที่พอจะเอาไปปลูกใหม่ได้ก็คือต้องเริ่มต้นใหม่เลยค่ะจากที่กระถางยาวฟูเยอะมากๆตอนนี้เหลือสภาพแบบนี้นะคะทุกคนอ๋อเดี๋ยวเรามารื้อกันนะคะเดี๋ยวเรามารื้อกันโอ้โหทุกคนดูคือมันเป็นยางยืดแบบนี้เลยนะนี่ค่ะทุกคนก็คือหัวเสียดายมากค่ะทุกคนนี่ยาจับดูนะคะก็คือหัวจะไปแล้วก็เดี๋ยวยาจะลองดูว่าหัวที่เหลืออยู่นี่นะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็น่าจะได้แต่ว่าเดี๋ยวยาเอาไปล้างน้ำนะคะเราก็จะสามารถเอาไปปลูกใหม่ได้นะคะอย่างอันนี้อย่างอันนี้ได้อยู่นะคะทุกคนอันนี้ได้อันนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปฝังดินแป๊บเดียวก็เป็นนะคะโอ้แล้วก็อันนี้ค่ะนี่ตัวนี้ไอ้ต้นพวกหน่อเล็กๆนะคะที่เขาเกิดมาแล้วเดี๋ยวยาเอาไปถมไว้ต้นอื่นเพราะว่ากระถางนี้เป็นเชื้อราไปแล้วนะคะโอกาสที่จะฟื้นค่อนข้างจะยากแหละค่ะดูโหดูค่ะดูงูสงสารต้นไม้จังเลยปกติเป็นคนที่ไม่เคยแบบไอ้นี่ต้นไม้ตัวเองขนาดนี้เลยนะคะพอช่วงหลังมาเนี่ยไม่ได้มาดูต้นไม้เลยนะคะนี่ดูทุกคนดูดินแบบไม่ได้เลยนะคะสรุปที่เหลือที่เป็นหัวพอจะได้ก็ได้เท่านี้ค่ะจ
จาก10-20หัวก็เหลือแค่นี้ค่ะทุกคนโอ้โหใครเจอปัญหานี้ก็อย่าลืมนะคะหรือเอาเท่าที่ได้นะคะแล้วก็นำไปปลูกใหม่นะคะเพราะจริงๆแล้วไอ้ต้นรวยล้นฟ้านี่นะคะเราสามารถที่จะรื้อหัวเขาไปปลูกใหม่ได้นะคะล้างน้ำดีๆแล้วก็ไปปลูกได้เลยค่ะทุกคนถ้าใครยังแบบอยากจะเห็นความสวยงามของเขาก็รีบมาดูเลยนะคะทุกคนเชื้อราก็กินได้นะคะดังนั้นคือเชื้อราเนี่ยเขาจะมาทำลายต้นไม้หมดเลยนะคะต้นรวยล้นฟ้าเนี่ยเขาจะชอบแบบแดดรำไรไม่ก็แดดเลยนะคะจะชอบมากๆบรรยากาศแบบโอ้โหแบบเจอแดดจัดลมบรรยากาศดีๆเนี่ยชอบมากแต่ถ้าอยู่ในร่มเนี่ยไม่เอาละค่ะก็จะเกิดปัญหานี้เลยนะคะทุกคนใครที่เจอปัญหานี้ก็อย่าลืมนะคะมารื้อแล้วก็นำไปปลูกใหม่ได้เลยค่ะบอกเลยฟื้นแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ